วันนี้เราจะต่อจากคราวที่แล้วนิดนึงแล้วก็เราจะไปเริ่มทำเอ็กซ์ไซส์คือทำแบบฝึกหัดหรือเตรียมต่อการบ้านที่ครูสั่งไปให้เรานะครับโอเคมาโอเคครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าทุกคนยืนหนังสือพร้อมแล้วนะสามนี่วันนี้ที่เราจะเรียนกันก็คือ exclamation mark คืออะไรครับ exclamation mark คืออยู่ในรูปนะเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายตกใจนั่นเองเครื่องหมายตกใจเห็นไหมครับเขาบอกว่าอะไร we use exclamation mark to show strong feelings for example surprise or excitement and after ก็คือนี่เขาบอกว่าเราใช้เครื่องหมายตกใจเพื่อแสดงความรู้สึกที่มันแบบหนักแน่นเราแบบเน้นย้ำเขาครับว่า strong feelings คือความรู้สึกที่มันไม่ได้แข็งแรงนะมันคือความรู้สึกที่หนักแน่นที่เราเน้นย้ำเขาว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้หรือการ surprise แสดง surprise or excitement คือตกใจตื่นตกใจหรือว่าแบบ excited นะครับน่าสนใจตื่นตกใจอะไรประมาณนั้นor after an instruction instruction คืออะไรคือคำสั่งนั่นเองเราสามารถใช้เครื่องหมายตกใจในด้านหลังที่เป็นคำสั่งได้เช่นเดียวกันนะครับคำสั่งแบบเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนี่ดูอย่างแรก เขาบอกอันนี้ F and I ใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเปิดหน้า25นะหน้า25ล่างสุดนะครับเราจะเรียนอธิบายประมาณเดี๋ยวครูอธิบายอีกรอบหนึ่งเผื่อใครเข้ามาช้านะโอเค exclamation mark คืออะไรคือเครื่องหมายตกใจที่ตัวนี้เห็นไหมครับสีแดงๆอันนี้เครื่องหมายตกใจนี่เครื่องหมายตกใจคือไว้สำหรับ to show strong feeling คืออะไรคือเพื่อเน้นย้ำว่าความสิ่งที่เราพูดไปเป็นความคิดที่มันหนักแน่นที่เราต้องการเน้นย้ำให้เขาว่าอันนี้นะมีอันนี้นะหรือการเซอร์ไพรส์ใช้แบบเซอร์ไพรส์ก็ได้แบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีความหมายแต่ว่ามันไม่ได้เป็นฝักไปในทางลบอย่างเดียวนะมันเป็นโพซิทีฟก็ได้หรือว่าจะเป็นเนกาทีฟก็ได้ใช้ความหมายตกใจแล้วก็ใช้หลังจากคำสั่ง instruction คือคำสั่งนั่นเองคือใช้หลังจากที่เราสั่งให้เขาทำอะไรสักอย่างแบบหนักแน่นนะครับต้องสั่งทำนี้นะใช้เครื่องหมายตกใจไปเท่าไหร่ก็ได้ถ้าไม่ชินมาโอเคเราดูตัวอย่างก่อนเรียนดูนะครับอันนี้เขาบอกว่า read the sentence write F for feeling or I for instructions ให้ทำอะไรครับถ้านี่เห็นประโยคใช่ไหมครับดูตัวอย่างจากอันนี้ก่อนเขาบอกว่าให้เขียนตัว F ถ้าประโยคอันไหนเป็นประโยคที่มาจากประโยคที่พูดถึงความรู้สึกนะครับเป็นประโยคของความรู้สึกส่วน I คือประโยคที่เป็นคำสั่งนักเรียนต้องแปลความหมายของประโยคเพื่อจะได้เข้าใจว่ามันคือคำสั่งหรือคือสิ่งที่บอกความรู้สึกแบบน่าตื่นตาตื่นใจ excitement ตื่นเต้นหรือ surprise นั่นเองนี่ยังยกตัวอย่างเช่นข้อที่เขาให้มานะครับ The dinosaur move ไดโนเสาร์ขยับได้คืออะไรอันนี้คือความรู้สึกใช่ไหมมันไม่ได้ขยับจริงๆหรอกอะไรประมาณนั้นนี่เราก็เขียน F ไปข้างหลังก็คือ feeling คือความรู้สึกนั่นเองส่วน don't touch the bones คือห้ามแตะต้องกระดูกเด็ดขาดนะห้ามแตะต้องชิ้นกระดูกนะก็คืออะไรคือคำสั่งนั่นเองห้ามส่วนใหญ่พวกคำสั่งจะเป็นข้อห้ามหรือว่าคอยบอกว่าเราอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้นะครับโอเคเราจะมาดูกันที่ตัวอย่างประโยคที่เขาให้มาเราลองหัดทำครับ read the sentence write F for feelings or I for instructions คือให้เขียน F สำหรับสิ่งที่เราอ่านแล้วรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกส่วนเขียน I ที่เราอ่านสำหรับไปข้อความที่เราอ่านแล้วมันเป็นคำสั่ง instructionsโอเคข้อแรกเป็นตัวอย่างเขาให้มา Open the window now
คำสั่งอันนี้เป็นอะไรเป็นไอว่าอะไรครับคำสั่งคือเปิดหน้าต่างเดี๋ยวนี้เปิดหน้าต่างเดี๋ยวนี้คือไม่ได้มาจากความรู้สึกเป็นคำสั่งว่าให้คุณนะลุกไปเปิดหน้าต่างให้ฉันเดี๋ยวนี้ในตอนนี้ทันทีเลยก็คือเป็นคำสั่งนั่นเองเป็นไอเห็นไหมเขาเขียนไอก็ยอมจาก instruction นั่นเองที่แปลว่าคำสั่งต่อมาครับว้าว you are here at last ว้าว you are here at last ดังนี้ครับจำไว้เลยนะถ้าเป็นว้าวมีคำว่าว้าวแบบที่แสดงถึงอารมณ์แบบตื่นได้ตื่นแบบว้าวอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่จะเป็นความรู้สึกหมดเลยนะครับว้าว you are here at last คืออะไรคุณมาถึงที่นี่จนได้คุณมาถึงที่นี่จนได้มาถึงแล้วอ่ะเขามาถึงแล้วแต่แบบมาช้าอาจจะมาช้ามาอะไรก็อันนี้ข้อจะบอกว่าก็จะมานะถ้าภาษาไทยก็แบบก็จะมาได้นะรู้มาจนได้นะอะไรประมาณนี้ก็คืออันนี้คืออะไรครับคือ feeling นั่นเองความรู้สึกเพราะเขาพูดว่ามีความรู้สึกอยู่ข้างในนั้นใช้ความรู้สึกเป็นตัวเป็นตัวสื่อออกมานะครับไม่ใช่ใช้คำสั่งนี่ครับต่อมา we were lost ใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเปิดที่หน้า25นะในคลาสบุ๊กของพวกเรานั่นเองหน้า25นะครับโอเคเรามาต่อกัน we were lost ข้อนี้เป็นอะไรเราหลงทางแล้วเราหลงทางแล้วข้อนี้เป็นอะไรลองดาวกันดูว่าเป็น I หรือ F อันนี้เขาสั่งอะไรไหมเขาได้สั่งอะไรไหมเขา we were lost ไม่ใช่ไหมเขาไม่ได้สั่งอะไรเราเลยเขาแค่บอกว่าเราหลงทางแล้วคืออะไรก็คือfeelings ความรู้สึกนั่นเองนะครับ feelings ความรู้สึกก็คือเราหลงทางแล้วคือแบบเซ็งๆอะไรเงี้ยหลงทางกันนี่ต่อมาครับ take your litter with you คืออะไรเขาบอกว่าอะไรครับให้เอาขยะไปทิ้งด้วยนะเอาขยะไปทิ้งด้วยนะคืออะไรเป็น instruction เป็นคำสั่งนั่นเองเพราะเขาสั่งว่าอะไรให้เราเอาขยะไปทิ้งด้วยไม่ได้แบบเขาความรู้สึกว่าเอาขยะทิ้งด้วยนะแบบอะไรนี้เป็นคำสั่งนั่นเองต่อมาครับ don't walk on the glass คืออะไรห้ามเดินบนสนามหญ้านะห้ามเดินบนหญ้าขาดเลยนะเป็นอะไรครับมันจะเป็น feeling instruction ถ้าเรามีคำว่าห้ามอยู่เราบอกสั่งห้ามเขาว่าห้ามทำนู่นห้ามทำนี่ก็คือ instruction นี่หรือคำสั่งนั่นเองครับเขาสั่งไม่ว่าห้ามเดินบนหญ้านะห้ามเดินบนหญ้าเด็ดขาดเลยก็คือห้ามเป็น instruction ส่วนต่อมาครับ there's great news เป็นข่าวดีเป็นข่าวดีเลยข่าวดีเลยอะไรประมาณนั้นเป็นข่าวดี news ครับบอกเป็นข่าวดีมากเลยเนี่ยอันนี้มาจากอะไรเป็นข่าวดีมากเลยมาจากความรู้สึกนั่นเองสำหรับเราอาจจะเป็นข่าวดีสำหรับบางคนอาจจะไม่ได้เป็นข่าวดีก็ได้ใช่ไหมมันเป็นความรู้สึกของเราที่ของคนพูดที่เขาพูดออกมา that's great news ก็คือเป็น feeling นะครับความรู้สึกนั่นเองเห็นไหมอันนี้จะเป็นคำอธิบายแบบภาษาไทยที่ไว้เพื่อขายเผื่อขายเข้าใจความไม่ชัดมากคืออะไรเครื่องหมายตกใจใช้ในประโยคที่ไม่เป็นทางการมากแบบถ้าสมมติเป็นทางการมากเหมือนเราเขียนหนังสือให้บอกให้โรงเรียนเราเขียนจดหมายให้โรงเรียนภาษาอังกฤษหรือเราเขียนจดหมายบริษัททำงานเพื่อรับเราเข้าทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้เครื่องหมายตกใจกันนะครับมันจะใช้แบบเพราะว่าเรามันดูไม่ professional ขนาดนั้นมันไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้มันไม่ได้สำคัญมากขนาดนั้นนะครับเครื่องหมายนี้แต่มันใช้ทำไมเพื่อเน้นการอารมณ์ที่รุนแรงมากกว่าปกติคืออะไรคือการพูดประโยคที่มีเราใส่อารมณ์เข้าไปไม่ได้หมายความว่าอารมณ์นั้นเป็นอารมณ์แบบอารมณ์ฉุนเฉียวโมโหอารมณ์ไม่ดีอะไรนะครับเป็นอารมณ์ที่บางทีก็จะเป็นอารมณ์การเซอร์ไพรส์เนี่ย
เซอร์ไพรส์เอาแซ่บแบบตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจว่าอะไรอย่างนี้หรือจะเป็นการตะโกนสั่งก็ได้ตะโกนคือแบบเราชอบตะโกนออกไปให้แบบเฮ้ยหยุดนะเราใส่ขึ้นมาตะแจ้งเพื่อเน้นย้ำว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้อะไรประมาณนั้นสำหรับด้านที่5ก็หมดไปแล้ววันนี้เราแค่เรามันค้างจากเมื่อวานนิดหนึ่งขึ้นมาตรงแต่ว่าเนี่ย exclamation mark คือเราเรียนรู้วิธีการใช้ไปส่วนใหญ่ประโยคพวกนี้เราไว้คุยกันในแชทไว้คุยกับเพื่อนๆหรือว่าไว้ทำแบบไปแบบสุดท้ายบ้างอยากแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยได้ใช้ขนาดนั้นนะครับ exclamation mark โอเคต่อมาเราไปดูกันที่หน้า28กันเลยครับวันนี้เราจะเป็น exercise review บทที่1วันนี้จะเป็นเหมือนกิจกรรมไม่ใช่กิจกรรมนี้เป็นเหมือนแบบฝึกหัดล้วนๆเลยให้พวกเราหัดทำกันเพื่อเพื่อเตรียมไปทำในการด้านแล้วก็เผื่อมีการสอบนะครับโอเคหน้าที่28ครับผมนักเรียนอาจจะงงว่าทำไมครูไม่สอนหน้าที่26 27แบบเป็นเหมือน exercise เป็นเหมือนเกมให้เราไปเล่นกันเดี๋ยวเว้นไว้เล่นในคลาสเรียนอะไรประมาณนั้นแต่เราครูจะมาแบบพูดแบบฝึกหัดก่อนเราจะได้ทำแบบฝึกหัดกันถูกนะครับเน้นย้ำเลยว่าก่อนทำแบบฝึกหัดให้เราดูหัวข้อมันดีๆนะครับดูคำสั่งของแบบฝึกหัดดีๆนะว่าเขาให้ทำอะไรหรือว่าให้ใช้อะไรนะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกไว้บางทีถ้าแบบเหมือนการบ้านที่พวกเราส่งกันมาหนังสือแล้วไปแล้วบางทีมีบางคนผิดทำผิดคำสั่งเยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้อ่านคำสั่งว่าเขาให้ทำอะไรนะโอเคอันนี้ complete the crossword crossword คืออะไรคือเกมอักษรไขว้ก็คือเห็นไหมมันทับกันอยู่ครับมันทับกันอยู่ใช่ไหมเห็นไหมมันพวกตัวอักษรมันเชื่อมพวกอักษรไขว้กันอยู่เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์กันก่อนอันพวกนี้เราเคยพวกนี้มันผ่านกันมาในรีวิวนี่ก็คือมันผ่านมาในที่เราเรียนผ่านมาแล้วนะครับคำศัพท์พวกนี้คำแรกเห็นไหมเลขหนึ่งก็ตรงกับเลขหนึ่งอันนี้นะครับเจ้าคือแนวนอนนั่นเองเจ้าคือแนวไม่ใช่แนวนอน sorry เจ้าคือแนวตั้งลงมานั่นเอง across คือแนวขวางโอเคคำแรกนะครับคำแรกคืออะไร skeleton คือเขาให้มาแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่พวก crossword ถ้าไม่ได้ยากเกินไปเขาจะให้ตัวคำใบ้มาอย่างนั้นนิดอย่างนั้นหน่อยเพื่อให้มันเราเริ่มคำใหม่ได้ง่ายกว่าเดิมเห็นไหมครับนักเรียนสังเกตดูแต่ละอันเขาก็จะมีคำตัวสอนใบ้มาเป็นตัวW A C R T G หรือคำที่หนึ่งตัวอย่างก็คือ skeleton คือโครงกระดูกนั่นเองเผื่อใครโครงกระดูกเผื่อใครยังไม่แม่นสักก็จดกันไว้นะครับคำนี้คือโครงกระดูกต่อมาครับคำที่สองเห็นไหมคืออะไรคำที่สองเป็นแก้วน้ำใช่ไหมครับแก้วภาษาอังกฤษคืออะไร glass นี่แล้วเขาเห็นข้อที่สองเขาก็ให้ตัว G กับพวกเรามาใช่ไหมครับอย่าลืมนะเราสามารถเดาได้จากคำใบ้นะครับยิ่งถ้าเรารู้จักศัพท์เราก็จะตอบได้ง่ายๆเลยข้อที่สองคือglass คือแก้วน้ำนั่นเองเห็นไหมครับในรูปที่สองก็จะคือเชือกก็คือรูปดูจากรูปแล้วก็ไปตอบดูจากรูปแล้วก็ไปตอบคือถ้าเราแปลความหมายได้เรารู้คำศัพท์เราก็จะทำข้อส่วนได้ง่ายมากขึ้นนะครับนี่คือแก้วน้ำโอเคเราสอบข้อที่สามเราก็ต้องข้ามไปฝั่งนี้แล้วใช่ไหมถ้าเราอยากทำเรียงเพื่อให้เราแกะตัวอักษรได้ครบทุกอันแบบไม่ต้องข้ามไม่ต้องลัดไปทำอันไหนหรือว่าถ้าใครทำได้ก็ทำเลยนะครับไม่ได้ผิดอะไรนะครับ
โอเคข้อที่สามอันเนี่ยเป็นจานใช่ไหมจานเนี่ยขาดแค่สองอันเองข้อที่สาม PLE ให้ PLE ไม่ละเรามีสามอันละขาดแค่สองตัวสอดคล้องทูเลเจอร์คือจานคือเพลทคือจานนั่นเองนะครับจานไม่ได้หมายความว่าอาจารย์ที่ไว้เรียกอาจารย์ครับย่ออาจารย์นั่นไม่ใช่แล้วมันคือจานนะครับเพลทจานที่เราไว้กินข้าวนั่นแหละโอเคครับต่อมาข้อที่รูปที่สี่ข้ามรูปที่สี่ต่อเราอาจจะต้องทำสับไปสับมาสารพัดอันนะรูปที่สี่อันนี้ใครชอบกินไหมผลไม้อันนี้มีคนชอบไหมครับไปตองชอบอะโวคาโดอะโวคาโดเห็นไหมอันนี้คือ4ดาวลงมานะครับ4อันนี้ลงมานะไม่ได้ไปทางแนวนอนนะไปทางแนวนอนคือของข้อที่5นะครับ4อะโวคาโดคำนี้เราจะอ่านอะโวการออกเสียงตัว V นะเรียนดูปากคุณนะครับเราต้องกัดปากข้างล่างเข้าไปโฟอะโวคาโดอะโวคาโดนั่นเองวันนี้เขาให้ถอดแมสได้แล้วเราจะเห็นปากการวิธีการออกเสียงจากปากได้มากง่ายมากขึ้นนะครับก็ภาษาอังกฤษการมาใช้ปากแบบใช้ลักษณะการทำปากชนิดต่างๆเพื่อออกเสียงต่างๆสำคัญมากนะอย่างเช่นคำนี้ avocado เห็นไหมแบบตัว V อย่างบวกคุณจะกัดปากข้างล่างเข้าไปลองทำตามครับบวกเนี่ยเอาลิ้นเอาฟันบนกัดลิ้นฝีปากล่างครับบวกเพื่อเป็นอะโวคาโดคืออะไรก็อะโวคาโดนั่นเองอะโวคาโดอะโวคาโดนั่นเองครับข้อที่4ตุ๊ดปิดอันมันเปิดดีกว่าโอเคไม่เป็นไรเปิดอันที่5ไปต่อเลยก็ได้อันที่5คืออะไรครับ waitress คืออะไรwaitress คืออันที่5คือพนักงานเสิร์ฟแต่เป็นผู้หญิงนะครับ waitress คือเขาเป็นผู้หญิงนั่นเองถ้าเป็นผู้ชายล่ะถ้าเป็นพนักงานเสิร์ฟผู้ชายล่ะคือ waiter waiter ที่เราเคยทำกันมานะครับโอเคเห็นไหมwaitress and waiter คุณดาเขียน waiter ไว้ให้ด้วย waiter ก็คือบอยหรือบริกรหรือพนักงานเสิร์ฟที่เป็นผู้ชายนั่นเองครับอันนี้แยกกันแบบเขาแบ่งแยกกันคำศัพท์แบบคล้ายกับคำว่า actor and actress ครับ actor actressตัวหลายนักแสดงผู้หญิงกับนักแสดงผู้ชายถ้าผู้ชายเราก็ใช้คำว่า actor ก็ได้นะครับผู้หญิงเราก็ใช้ actress คือนักแสดงผู้หญิงโอเคอันนี้ virtual เดี๋ยวกูเขียนให้ลองก่อน virtual พนักงานเสิร์ฟนี่คือ waitress นะครับต่อมาข้อที่เท่าไหร่ข้อที่กี่แล้วถูกเป็นข้อที่6แล้วใช่ไหมนี่เขาพลาดข้ามมานี้เลยคือเราจะทำเรียงก็ได้เดี๋ยวครูทำข้อที่7ก่อนดีกว่าก็ได้ไปข้อที่6ง่ายๆข้อที่7นักเรียนดูนะครับข้อที่7คืออะไรผลไม้อะไรที่ลูกเขียวอะไรนะcoconutคือมะพร้าวนั่นเองเห็นไหมครับมันจะมีเนื้อขาวๆข้างในอันนี้คือมะพร้าวที่เขาปอกแล้วนะโคโคนัทเห็นไหมโคโคนัทคือลูกมะพร้าวนั่นเองโคโคนัทนี่เราคุ้นเคยกันดีนะครับสับพวกนี้ต่อมานี่เห็นไหมข้อที่6เรามีคำใบ้เป็นตัว T 1ตัวละอันนี้รูปคืออะไรครับเหมือนเป็นเวทีไว้แสดงอะไรสักอย่างไหมเวทีจำภาษาอังกฤษของเขาว่าเวทีได้ไหม
จำได้ไหมครับ stage stage เวทีเดี๋ยวครูอาครูเขียนแปลให้พวกเราว่ามันคือเวทีแล้วเวทีเขียนไงครับ S T A G E คืออะไร stage เวทีนั่นเองก็คือเวทีไว้แสดงละครไว้แสดงนู่นแสดงนี่โอเคครับต่อมาข้อที่8สุดท้ายของ crossword ละ R มีคำว่า R กับ O ละพระอภัยมณีที่ที่พระอภัยมณีไว้เป่าเราเคยอ่านกันไหมครับเรื่องพระอภัยมณีเป่าอะไรเขาเป่าอะไรปี้ปู่ปี้ปู่ปี้ปู่เป่าอะไรเป่าขลุ่ยนั่นเองแล้วพวกขลุ่ยคืออะไรครับเขาบอกคุยภาษาอังกฤษคือ record คืออะไรคือคุยนะครับ record นักเรียนพวกดูนะครับพวก crossword นี้มันจะมีในการบ้านแล้วด้วยนะดิ crossword การทำ crossword ให้ง่ายที่สุดถ้าเรารู้จักคำศัพท์เรารู้จักคำแปลเราจะสามารถทำได้ง่ายมากๆเลยโอเคไหมcrossword นะครับคือปริศนาสอนไขว้นั่นเองโอเคต่อมาลบตรงนี้ก่อนต่อมาเรามาดูกันที่ต่อไปกันครับบทที่อันที่สอง right เขาให้ทำอะไรเขาให้เลือกคำพวกนี้ไปเขียนในช่องว่างของประโยคข้างล่างพวกนี้จะเป็นเหมือนตัวอย่างเป็นแนวการบ้านของพวกเรานะครับถ้าเราทำพวกนี้เสร็จเราก็จะไปทำการบ้านได้ง่ายขึ้นมากๆเพราะว่ามันคล้ายๆกันและวิธีการทำอะไรมันก็เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอะไร Emily and Joe are both dead sorry Emily and Joe are both dead on Wednesday they go to music lessonsEmily is learning the violin. The violin, อย่าลืมนะ violin, violin. And Joe is learning the อะไรครับต้องเรียนดูจากรูปคือรูปโจถืออะไรอยู่เด็กผู้ชายคนนี้โจถืออะไรครับเครื่องดนตรีหาเครื่องดนตรีซิมีอะไรมี violin, มี trumpet, มีแค่สองอันเองถ้า Emily คือผู้หญิงถือไวโอลินไปแล้วแสดงว่าโจถืออะไรโจถือทรัมเป็ตโจถือทรัมเป็ตก็คือเดี๋ยวเขาบอกว่าเอมิลี่กับโจทั้งสองคนอายุ10ขวบในวันเมื่อตอนวันพุธพวกเขาอะไรพวกเขามีคาบเรียน sorry พวกเขามีอะไรมีคาบเรียนวิชาดนตรี music lessons Emily is learning the violinAnd Joe is learning the trumpet. ก็คือเอมิลี่เรียนการวิธีการเล่นไวโอลินและการสีไวโอลินส่วนโจเด็กผู้ชายคนนี้เป่าทรัมเป็ตเขาเรียนเขาเก่งอาจจะเก่งจนพอได้แสดงในระดับหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมเขาขึ้นแสดงบนเวทีแล้วก็มีผู้ปกครองมาดูต่อมาเขาบอกว่า last week they performed in อะไรอาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเขาได้แสดงในไหนครับ in อะไรครับ in จุด at the music school คือเราเวลาขึ้นแสดงเราจะขึ้นแสดงเรื่องอะไรอะไรมันคือ concert in a concert ก็คือพวกเขาได้ขึ้นแสดงในคอนเสิร์ตของโรงเรียนดนตรีนั่นเอง at the music school concertอย่าลืมกันนะครับความหมายของคำศัพท์นะส่วนต่อมาเขาบอกว่า Emily went up on the first Emily ขึ้นไปบนอะไรก่อนเห็นไหมที่เขา Emily ยืนอยู่ Emily ขึ้นไปบน Emily went up on the stage first Emily ขึ้นไปแสดงบนเวที Emily ขึ้นไปแสดงบนเวทีเป็นคนแรกนั่นเองก็คือ first ก็คือขึ้นไปก่อนคนแรก first ลำดับที่หนึ่งนะครับ then it was time for Joe they were nervous but they played well
คืออะไรเขาบอกว่าหลังจากนั้นหลังจากเอมิลี่ก็เป็นตาของโจแล้วเป็นวอตชั่มฟอร์โจก็คือเวลาของโจแล้วที่โจต้องขึ้นไปแสดงต่อ They were nervous nervous คืออะไรคำนี้แปลว่าเครียดหรือแบบเครียดนะครับเครียดมากเครียดว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าประมาทประมาทก็จะเป็น embarrassing ใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น nervous คือก็คือประมาทนั่นเองแบบเครียดหรือประมาทประมาทนะครับคล้ายๆเราใช้ embarrassing หรือว่าเราเครียดหรืออะไรก็ได้แบบก็คือแบบเขาประมาทนั่นเองเขาแบบตื่นเต้นไม่เคยขึ้นเวทีมาก่อนเลยอะไรประมาณนั้น nervous พวกเขาทั้งคู่ประมาทมากแต่ but they play well ก็คือพวกแต่พวกเขาทำได้ดีมากพวกเขาทำได้ดีเลยแหละพวกเขาเล่นมันโหมันทำได้ดีจริงๆแล้วว่าเขามีความสามารถเขาทำได้ใช่ไหมจะจุด clap and จุดอะไรคนดูคืออะไรครับนักเรียนอ่านเราตัดเราใช้คำไหนไปแล้วบ้างเราใช้ concert เราใช้ trumpet violin stage หรือแค่ cheer and audience อีก the cheer ถ้าเราตอบว่า the cheer clap ได้ไหมไม่ได้มันไม่สามารถเอาไปใส่ตรงนี้ได้เลย cheerเพราะมันเป็นการแบบโหร้องดีใจแบบเป็นการโหร้องให้กำลังใจอะไรประมาณนั้นแล้วก็ audience คืออะไร audience ผู้ชมก็คือจะอะไรครับจะ audience clap and cheer ก็คือผู้ชมตบมือให้แล้วก็ส่งเสียงโหร้องให้กำลังใจพวกเขา Emily and Joe were very proud Emily and Joe were very proudคืออะไรครับก็คือเอมิลี่กับโจภูมิใจในตัวเองมากภูมิใจมากที่แบบอุ้ยเราแสดงโชว์เราเล่นดนตรีเครื่องดนตรีโชว์แล้วแบบมีคนตบมือให้มีคนส่งเสียงให้กำลังใจเพราะโอ้พวกเขาทำได้ดีมากๆพวกเขาทำได้ดีจนผู้คนชอบนั่นเองคือเขาตบมือให้แป๊ะ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 อู้เก่งมากเก่งมากอะไรประมาณนั้น The audience clapped and cheered ก็อันนี้สำหรับข้อที่สำหรับด้าน28ส่วนนั้นต่อมาข้อที่3อันที่3จะเป็นให้เราแต่ประโยคก็คือเขาเขียนมาให้แล้วแต่ว่าอันนั้นไม่เขาทำเกือบจะหมดแล้วเราจะมาต่อกันที่อันที่4เลยเราไปดูกันที่หน้า29เลยครับหน้า29เห็นไหมเขาให้อะไร match the question with sorry match the question and answer ก็คือให้จับคู่คำถามจับคู่แล้วก็ตอบนั่นเองอันนี้เราไม่ได้จับคู่มาให้กูไม่ได้จับคู่มาให้พวกเรานะเพราะเดี๋ยวกูจะขีดให้พวกเราเองอ่ะให้จับคู่แล้วมีคำใบ้ด้วยไหมกูเขียนมันเขียนได้ไหมว่าใช้เป็น past simple เพราะอะไรครับ did ดูนะมีคำว่า did ก็คือถามถึงอดีตที่ผ่านมาแล้วนะนี่มีคำว่า yesterday เนี่ยก็คืออดีตนี่เองเป็นอดีตนั่นเองถามถึงเรื่องของเมื่อวานซื้อเมื่อเดือนที่แล้วนู่นนี่นั่นด้านอะไรที่เป็นอดีตโอเคถ้าเขาเป็นอดีตมาเราก็ต้องตอบสิ่งที่เป็นอดีตไปเช่นกันคือ subject verb verb ช่องที่2นั่นเองครับสำหรับโครงสร้างของ past simple ที่เราเคยได้เรียนกันไปแล้วโอเคข้อแรกดูข้อแรกก่อน Where did you go on yesterday เราไปไหนกันมาเมื่อวานคุณไม่ใช่เราไปไหนกันมาคุณไปไหนมาเมื่อวานไปที่ไหนแวร์เห็นไหมถามแวร์ถามเพื่อหาสถานที่แล้วก็ต้องตอบไปที่ว่าเป็นสถานที่ไหนเขาก็ตอบอะไรครับ B I went to the cinema ฉันไปโรงภาพยนตร์มาโรงหนังก็คือโรงภาพยนตร์นั่นเองโรงภาพยนตร์ยนต์ไหนวะตอบโรงภาพยนตร์นั่นเองครับเดี๋ยวนะครับตู้นะครับโรงภาพยนตร์นั่นเองคือโรงหนังนั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกว่าโรงหนังโอเคครับซีนิมาต่อมาครับอันนี้เราก็ต้องมาทำกันต่อละ What did you see แล้วคุณเห็นอะไรล่ะที่นั่นอ่ะคุณไปโรงหนังเขา
เขาอาจจะถามต่อกันเลยใช่ไหมครับว่าเราไปลงหนังมาเราเห็นอะไรก็คือคำถามนี้เป็นคำถามต่อกันก็คือขั้นแรกคุณไปไหนมาขั้นที่สองคือคุณเห็นอะไรคุณเจออะไรบ้าง What did you see ถ้าเราจะตอบคือแต่ว่า yes I ate dinner at home เห็นการกินดินเนอร์ใช่หรือกินดินเนอร์ก็ไม่ใช่ใช่ไหม What did you see I thought it was great จะเห็นจะคิดว่ามันดีมากก็ไม่ใช่หรอก Yes I bought a drinkก็ไม่ใช่เช่นเดียวกันซื้อพวกนี้มาทั้งนั้นก็เพราะว่าอะไรครับเพราะว่า W H question หรือ What when where who why ไม่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ตอบด้วย yes no นะเขาจะตอบเพราะว่ามันเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบที่เป็นข้อมูลว่าเราทำอะไรที่ไหนยังไงกับใครนู่นนี่นั่นนั่นเองข้อนี้ก็จะเหลือแค่ I saw film about tigers ก็คือ What did you see see ก็คู่กับ saw นั่น see saw ก็ลากเสร็จเลยand ตอบ D โอเคต่อมา Did you buy anything there เราได้ซื้อคุณได้ซื้ออะไรที่นั่นหรือเปล่า Did you buy anything there ซื้อ anything คืออะไรก็ได้อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนี่ Yes I ate dinner เลยใช่ B กับ Yes I thought it was great ไม่ใช่เขาอะไรที่เป็นซื้อ buy bought ก็คือ e นั่นเองเขา buy a drink yes I buy a drink เขาซื้ออะไรเขาซื้อเครื่องดื่มนั่นเองครับอย่าลืมนะว่าในข้อในการบ้านเราชอบลืมโยกเส้นกันต่อมาเขาถามว่า did you eat after the film did you eat after the film ก็คือหลังจากดูหนังเสร็จแล้วอ่ะจากดูภาพยนตร์เสร็จแล้วอ่ะเราได้ไปกินคุณได้ไปกินอะไรหรือเปล่าพวกเราอ่ะเขาอ่ะสมมติคุณถามนักเรียนที่จะ eat after the scene คือพวกเราอ่ะนักเรียนทุกคนได้ไปกินอะไรกันหลังจากดูหนังจบไหม Yes I ate dinner at home ก็คือใช่ฉันกลับไปกินข้าวเย็นที่บ้านนะครับ I ate dinner at home dinner คือข้าวเย็นดินเนอร์คือข้าวเย็นนั่นเองครับนี่ข้าวเย็นสุดท้ายข้อนี้ก็คือตอบ A นั่นเองสุดท้ายเหลืออันเดียวละอันนี้ What do you think about the film Sorry What do you think about the film of What do you think of the film Sorry เราคิดยังไงกับหนังที่เราเพิ่งดูกันไปบ้าง What do you think of the filmคุณคิดยังไงคุณคิดยังไงกับหนังที่คุณเพิ่งดูไปเมื่อกี้ก็เหลือแค่ I thought this was great ฉันคิดว่ามันก็ดีนะก็สนุกดีนะก็โอเคก็ดีอะไรประมาณนั้นเราจะตอบได้ว่าข้อ4นั่นเองเห็นไหมครับไม่ยากเลยจับคู่แล้วก็ขีดโยกเส้นโอเคเราจะไปต่อกันที่ข้อที่5เลย Right using present simple and present continuous ให้ใช้ present simple กับ present continuous จำได้ไหมครับ present simple คืออะไรคือเหตุการณ์ที่เป็นปกติเป็นมาตลอดเป็นทั่วไปเหตุการณ์ทั่วไปแต่ present continuous คือเหตุการณ์ที่กำลังกระทำอยู่กำลังทำอยู่นั่นเองเป็นปัจจุบันมากกว่าโอเคต่อมาครับเรามาดูตัวอย่างก่อน I usually get up at 7 o'clock every morning ก็คือเขาบอกว่าอะไรฉันมักจะตื่นช่วงฉันมักจะตื่นเช้าในเวลา 7 โมงเช้าฉันมักจะตื่นมาในเวลา 7 โมงเช้าทุกๆเช้าเลย every morning คือตลอดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดมาเสมอ but today I am reading in bed ก็คือปกติเขาจะตื่นเช้ามาในเวลา 7 โมงเช้าใช่ไหมครับแต่วันนี้เขากำลังนั่งอ่านหนังสือบนเตียงนั่นเอง I am reading in bed นะอย่าลืมนะครับว่าจะเป็น present continuous แล้วต้องเป็น ing กำลังกระทำอยู่นั่นเองนี่คือตัวอย่างแล้วดูข้อที่สองกันเขามีคำให้ตัดไปแล้ว get up and read ไปแล้วใช่ไหมต่อมา I normally จุดๆอะไรเขาดูนะ but now I จุดๆ
ก็คือ if go anomaly if to school เหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับ anomaly go to bed ก็ไม่ใช่ก็เหลือแค่ travel I normally travel to school ปกติ travel อาจจะหมายถึงการไปเที่ยวเดินทางก็คือการเดินทางนั่นเองเขาเดินทางปกติเขา I travel to school by bus but now I am walking ก็คือปกติฉันจะนั่งรถประจำทางไปโรงเรียน to school by bus but now I am walking คือปัจจุบันแต่ตอนนี้ฉันเดินไปกำลังเดิน but now เห็นไหม now I am walking to my friend's house เขาไม่ได้เดินไปโรงเรียนในวันนี้แต่เขาเดินไปบ้านเพื่อนเขา my friend's house ก็คือเขาเป็นคนพูดเองว่า my friend's house ก็คือเขาเดินไป I'm walking กำลังไปเพราะมันเป็นปัจจุบันนะครับมีคำว่า now นะต่อมาข้อที่3 I always นี่ go to bed lunch lunch คืออะไรมื้อเที่ยงก็ไม่ใช่ก็ถ้าเห็นพวกนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดให้เรารู้ว่าเราควรทำอะไรมาตอบนะครับ I always eat lunchat school but right now คืออะไรในขณะนี้ปัจจุบันนี้ right now I am going to restaurant ฉันมักจะแบบกินข้าวเที่ยงที่โรงเรียนใช่ไหมแต่ตอนนี้ฉันกำลัง ฉันกำลังไปอะไรภัตตาคารนั่นเอง restaurant หรือร้านอาหารหรือภัตตาคารหรืออะไรที่ร้านอาหารนั่นเองครับข้อที่4 I usually เหลือแค่อันนี้ละ go to bed at half past eight half past คืออะไร8ครึ่งนั่นเองคืออะไรเขาปกติเขาจะเข้านอนเวลา8ตา2ครึ่งครึ่งก็คือภาษาพูดก็คือ2ครึ่งครึ่ง but today เขาอะไรเขา play game I am playing computer gamesก็คือแต่วันนี้ฉันเล่นคอมพิวเตอร์เกมก็คือฉันเล่นเกมคอมกับพี่ชายแต่ไม่รู้ว่ากับใครนะอาจจะเป็นพี่ชายที่พูดไปเองว่าพี่ชายนะครับเพราะว่าอะไรในประโยค I am playing computer games my school holiday start today ก็คือทำไมเขาถึงไม่เข้านอนไวเหมือนปกติอะเพราะว่าโรงเรียนเขาหยุดแล้ว school holiday start today ก็คือวันหยุดของโรงเรียนเริ่มต้นในวันนี้ก็คือไม่จำเป็นต้องนอนเข้านอนไวเหมือนปกติก็ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องไปโรงเรียนนั่นเองอ่ะโอเคอันสุดท้ายละอันนี้จะเป็นจับคู่คำศัพท์ว่าคำไหนเป็นลองเอลองอีลองไอลองโอลองอยู่ที่เราได้เรียนกันมาผ่านมาลองเอคืออะไรคำแรก train เห็นไหมครับเขาขีดท้ายแล้ว train ต่อมาลองหาไปทีละอันเลยนะแยกพอดีดังจะได้ไม่งงก็ไม่สับสนไม่สับสนนะครับรู้แต่ถ้าเราอ่านไล่ไปอย่างนี้แล้วเรารู้ก็คือใส่ได้เลยนะครับรู้ลองเองไม่ใช่เค้กเอ K ก็คือเค้กลองเอนั่นเองประมาณครับ leave e ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ e นะ he ก็ไม่ใช่ light ก็ไม่ใช่train ใช่ไหม train a train นั่นเองลอง a ต่อมาครับแบบหมดแล้วเห็นไหมแค่นี้แค่สองคำสำหรับแต่ละคำสามคำเขายกตัวอย่างให้เลยลอง e ต่อมาคือเมื่อกี้เราเจอคำว่าอะไรบ้างเราเจอคำว่า leaf ใบไม้หรือหลายใบนั่นเองใบไม้เยอะโอเคต่อมาขยับกันมาต่อคีย์กุญแจกุญแจคีย์ก็คือคีย์ก็อีกเป็นคำจะเป็นน้องอีกคือเสียงละอียาอะไรเนี่ยอันสุดท้ายเรามาดูกันไลท์ไม่ใช่เทรนไม่เช็คเทรนไปแล้วไปก็ไม่ใช่โคตรก็ไม่ใช่ skyไม่เห็นมีอีเลย nose roof tree นะครับ tree คืออะไรคือลองอีนั่นเองพวกนี้ไม่ยากใช่ไหม
ไม่อยากเจอความสามารถเราหรอกลอง I หาต้องหาต่อ light มีตัว I light ก็คือ light คำแรกเลยที่เราเจอเข้ามา train ไม่ใช่มี I และ M สะกดนะ bike bike light ก็คือลอง I เช่นเดียวกันส่วนคำสุดท้ายไม่มีตัว I นะครับคำนี้แต่ออกเสียงตัว I คืออะไร sky sky whyแต่มันออกเสียงเหมือน I sky ลองพูดคำว่า sky มันใช้ตัว S K I I ก็คือมันเป็น sky นั่นเองคือท้องฟ้านั่นเองนะครับส่วนลอง O อ้าวกดไปแล้วก็คือเอ้าทำไมเดี๋ยวไม่มองไม่เห็นนะปิดตาไว้ว่า code คำแรกอะ code ลอง O O C O A T code คืออะไรคือเสื้อ code นั่นเองมา nose 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 อะไรครับ nose ก็จมูกของพวกเราแหละจมูกแบบเห็นน้องโอ้หาสุดท้าย room room ไหมถึงจะเป็น o แต่ก็ไม่ใช่หรือเปล่าใช่ไหมไม่ใช่นะครับ room flute blow นี่ไง blow o blow ก็คือเป่าลมอะไรอย่างนี้ครั้งสุดท้ายลองยูก็เหลือคำที่ดูคำที่เหลือครับเมื่อกี้เหลือคำว่าอะไร blue room and flute ก็คือ3คำนั่นเลย blue room and flute อย่าลืมครับ room ถึงจะเป็นตัว o แต่พอเราลองอ่านดู room เห็นไหมมันเขียนเหมือน r u m e แต่มันเป็น r double o m ก็คือ room แปลว่าห้องนั่นเองโอเคหมดแล้วสำหรับคำนี้ที่มีอะไรแล้วคำนี้หมดแล้วก็นักเรียนอย่าลืมทำการบ้านที่ครูสั่งกันไว้นะครับบางคนทำแล้วบางคนเริ่มทยอยส่งกันมาแล้วไปส่งกันในสกูบายนะครับการบ้านที่ครูสั่งพวกเราไปแล้วก็สำหรับวันนี้ไม่มีอะไรละขอให้เป็นวันที่ดีกับพวกเราทุกคนครับถ้าใครมีเรียนต่อก็ตั้งใจเรียนนะอย่าแอบงีบอย่าเล่นแอบเล่นเกมนะขอให้เป็นวันที่ดีครับ Have a good day bye 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 สวัสดีครับทุกคน